ก็จริงๆแล้วก็คือเรื่องประเด็นคือกอล์ฟอะลง YouTube ไปใช่ไหมฮะก็เกี่ยวกับการที่แบบเป็นแบบเหมือนกับการที่กอล์ฟไปซื้อรถอะไรเงี้ยคือปกติก็จะลงอยู่แล้วว่าแบบไปซื้ออะไรมาเหมือนในชีวิตอย่างเงี้ยเป็นไลฟ์สไตล์แบบซึ่งแบบเอาจริงคือคลิปนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะฮะคือคลิปนี้เป็นคลิปที่กอล์ฟอยากเหมือนให้คนดูได้ติดตาม subscriber ก็ได้ติดตามว่าเออกอล์ฟใช้ชีวิตเป็นยังไงบ้างขายรถไปแล้วคันเก่ามาซื้อรถคันใหม่ซื้อรถอะไรอะไรเงี้ยเพราะอะไรซื้ออะไรเงี้ยครับเสร็จแล้วมันก็มีคนมาคอมเมนต์เหมือนแบบก็คือคอมเมนต์แบบเหมือนกันเหมือนแซะอะไรเงี้ยว่าซื้อรถกระป๋องหรออะไรเงี้ยแบบเหมือนแบบว่าจะให้ไปเป็นขี้ปากคนอื่นทำไมอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยซึ่งก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ควรแบบมาแซะอะไรกันแบบเนี้ยไม่ว่าเราจะซื้ออะไรเราใครซื้อรถยี่ห้ออะไรก็ตามมันเป็นเงินของเราเราทำมาเองมันไม่ได้แบบมันเป็นเดือดร้อนใครอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าแบบทำไมเหรอเราขับตรงนี้แล้วมันยังไงคือต้องบอกก่อนว่าก๊อฟอะเป็นคนที่ไม่ได้เล่นรถแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบแมทฮาร์ดคอร์แฟนแบบว่าเพราะฉะนั้นต้องมีรถสปอร์ตต้องเป็นแบบ Ferrari Lamborghini หรือแบบรถที่มันติดตลาดอยู่แล้วอย่างแบบหรือแบบรถอะไรอื่นๆก็ตามอะไรเงี้ยคือก๊อฟดูจากฟังก์ชันการใช้งานอะไรเงี้ยแล้วก็คือเหมือนกับเขาเรียกว่าไงคือก๊อฟอยากเอาเงินอะไปลงที่บ้านที่ก๊อฟจะทำที่เหมือนพี่ๆก็เคยสัมภาษณ์ก๊อฟแล้วก็จะมีแผนทำบ้านใช่ไหมอะไรเงี้ยเนี่ยนะฟอร์ดมันก็ต้องใช้เวลา2ปีอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งการที่ก๊อฟขายรถคันเก่าก๊อฟไปอะก๊อฟก็ได้มาก้อนหนึ่งซึ่งก้อนเนี้ยก๊อฟก็สามารถไปซื้อรถคันใหม่ที่ก๊อฟซื้อมาแล้วเนี่ยแล้วก็ยังเหลือเงินอีกก้อนนึงเยอะเหมือนกันที่ก๊อฟสามารถเอาไปลงกับบ้านได้เพราะฉะนั้นก็คือว่าแต่ละคนมันให้ความสำคัญกับสิ่งของไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยชาพีคือสิ่งของก๊อฟมันคือความฝันก๊อฟมันคือบ้านที่ก๊อฟอยากได้เพราะฉะนั้นรถก๊อฟก็ไม่ได้ขับประจำอยู่แล้วก็มีคนขับรถตู้ใช่ป่ะซึ่งเวลาไปทำงานก๊อฟก็นั่งรถตู้แล้วอย่างบอดี้ที่ก๊อฟเคยขายไปอ่ะ11ปีก๊อฟขับไปแค่60,000กว่าโลเงี้ยก๊อฟถามคนอื่นเขาก็บอกว่าน้อยมากเลยนะนั่นเหมือนจอดทิ้งไว้ซะมากกว่าอะไรเงี้ยก๊อฟก็เลยมาวิเคราะห์เองว่าความจำเป็นของเรารถมันจำเป็นมากแค่ไหนถ้าไม่ได้จำเป็นมากก็ไม่ต้องซื้อแพงมากไหมอะไรเงี้ยใช่ป่ะก็เลยจัดคันที่ก๊อฟซื้อมาก็ซื้อ MG มาก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบไม่รู้สึกว่าอายอ่ะไม่รู้สึกว่าอายใครก็ก็ซื้อเงินสดแล้วก็ไม่ได้เป็นหนี้ด้วยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนไม่มีหนี้สินนะเว้ยเราแบบลอยตัวสบายอ่ะแล้วก็ยังเหลือเงินอีกกำนึงไปจ่ายค่าบ้านได้อีกอะไรเงี้ยที่จะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยใช่ค่ะพอเว็บแรกที่ได้เห็นคอมเมนต์นี้มันรู้สึกยังไงตื่นนอนเลยง่วงนอนอยู่พี่คือกำลังแบบง่วงมากอยู่บนรถตู้อะไรเงี้ยแล้วคือแบบก็เลยพิมพ์กลับไปด้วยความรู้สึกของเราที่แบบว่าปกติเราอัพโพสต์ Facebook ไปแล้วอะไรเงี้ยขณะแอนนี่ยังถามกลับเลยว่าแบบว่าเฮ้ยยูทำไมยูไม่นอนยูบอกยูง่วงนอนไม่ใช่หรอกลับก็แบบว่าแป๊บนึงก็พิมพ์ผิดพิมพ์ถูกเลยพอพิมพ์เสร็จก็หลับเลยมันโกรธหรือโมโหแบบแรกเอาตรงๆเลยก็คือตอนแรกก็คือก็โมโหนะก็รู้สึกว่ามันก็เป็นคนนะคือเราเป็นคนเราเป็นต่อให้เราเป็นดาราเป็นศิลปินเป็นนักร้องอะไรเงี้ยเราก็เป็นคนนะเราก็ต้องมีความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยปกติแบบโอเคเรารับได้นะกับการที่แบบมีคนชอบหรือคนไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าการที่แบบไม่ชอบแต่มาแซะแบบเหมือนแบบมาแบบแซะสิ่งที่เราซื้อมันเป็นของที่เราซื้อเราก็ต้องรู้สึกดีกับมันใช่ป่ะมาแซะเราว่าเป็นขี้ปากคนอื่นมาซื้อรถกระป๋องอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องเราก็ต้องแบบเหมือนแบบก็เราก็ตอบโต้ในเวของเราอย่างเงี้ยในพื้นที่ของเราครับถ้าเกิดคนนั้นฟังอยู่อยากบอกอะไรเขาคะก็จริงๆบอกอะไรเหรอไม่รู้จะพูดอะไรก็คือแบบเงินผมเป็นคนซื้อทำไมมันจะทำไมหรอคือแบบคนเรามันให้ความสำคัญกับสิ่งในชีวิตไม่เหมือนกันอะแบบคือคนเรามันมีความฝันในไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับคือบ้านใช่ไหมเราก็จะเอาเงินไปลงที่บ้านมากกว่าเนี่ยเรียกว่าดาราทุกคนไม่จำเป็นใช้ของแพงหรือของหรูหราตลอดใช่ใช่ใช่ต่อให้เป็นดาราอย่างเงี้ยก็ไม่จำเป็นว่าเราคือก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าก็ต้องแบบเอารถไปอวดว่าแบบเฮ้ยฉันมีตังค์แต่ฉันต้องซื้อรถคันนี้มาอวดให้คนเห็นว่าฉันขับแบบนี้นะอะไรเงี้ยคือต่อให้แบบคือจะบอกว่ารถที่ก๊อฟซื้อมันก็สวยทำไมอ่ะรถที่ก๊อฟซื้อมันก็สวยก็เดี๋ยวก๊อฟเสาร์หน้าก็ลง YouTube ที่ก๊อฟไปแต่งรถมาก็เปลี่ยนสีมาอะไรเงี้ยมันก็ออกมาก็สวยก็พี่ที่แบบขับไปที่ไหนคนก็มองอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่า
ทำไมมันก็โอเคอ่ะเนาะไม่จำเป็นว่าต้องฉันจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันต้องเกินตัวหรือมันต้องแบบพยายามเข้าใจพี่มีความพยายามเพื่อไปอวดคนแล้วสุดท้ายเราก็เป็นภาระเราอะไรเงี้ยเรียกว่าทุกอย่างมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลใช่ใช่ก็อย่างที่ก๊อฟเขียนบอกไปว่าเฮ้ยจริงๆรถไฟฟ้าผมก็ชอบพี่ไม่ใช่ไม่ชอบแต่ว่าณตอนนี้มันยังมียังไม่มีแบบของรถไฟฟ้าที่เรารู้สึกว่าเราเห็นเราแบบเฮ้ยอันนี้แม่งแบบเรายอมแบบจ่ายเป็นล้านเพื่อซื้อว่ะอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่ารอไปก่อนดีกว่าแล้วก็ตอนนี้คือคอนโดมันก็มีที่ชาร์จมันก็ต้องต่อแถวกันแย่งกันชาร์จเงี้ยเพราะฉะนั้นก็รอบ้านเสร็จมีที่ชาร์จไฟฟ้าแล้วค่อยว่ากันรถไฟฟ้ายังไงติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ